มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1ใน5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ0818132393และ0906643343สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ฮะนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทวิบูลย์นันท์นะฮะใน EP นี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าชื่นชอบและก็รักในรถที่บอกว่าเป็นยุคเรโทรแบบประมาณแบบปี90ต้องบอกว่าวันนี้หลายๆคนที่ชื่นชอบรถ BM ที่บอกว่าเป็นสาวก Beamerเอาไปรถแลหน่อยดีกว่าที่นุ่มบอกว่าเห็นยากๆบนท้องถนนวันนี้แขกรับเชิญผมใน EP นี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยร่วมงานกับผมในยุคที่สมัยตอนที่ผมทำ Speed Channel ทำ Speed Shopping ด้วยกันได้เห็นแรงบันดาลใจได้เคยคุยกันเรื่องรถวันนี้ก็ถือโอกาสมาเปิดโรงรถคุณวิภูดูนะฮะอาจจะพบกับแขกรับเชิญผมก่อนดีกว่าคุณวิภูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับวิภูครับวิภูชุนศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปเริ่มมันมายังไงกับเรื่องราวของเรื่องรถก็เหมือนผู้ชายทั่วไปครับพี่ก็มีรถเป็นไอดอลครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่โบสมัยเด็กๆบ้านก็เป็นครอบครัวบ้านกลางเราก็เห็นรถเราก็อยากได้เราก็ฝันใจตั้งแต่เด็กพอเราเริ่มมีโอกาสแล้วเนี่ยเราหาได้ด้วยตัวเองเราก็อยากจะได้ของของเราอะไรครับที่เราฝันไว้ตั้งแต่เด็กๆแต่คุณเล่าผมฟังตอนสมัยที่สเปนบอกว่าก็คือคุณไปโรงเรียนใช่ครับถูกไหมก็เห็นพ่อเพื่อนสมัยนั้นคุณเรียนที่ไหนนะอัสสัมชัญบางรักอัสสัมบางรักถูกไหมก็เห็นพ่อเพื่อนเนี่ยก็มีเพื่อนๆเขาพ่อมารับก็นั่งดูรถนั่งดูรถไปครับดูรถเพื่อนๆดูรถพ่อเขาแบบเวลามารับเลยใช่ใช่ครับแล้วเราก็เห็นแล้วก็ชอบครับมันเท่มากมันชอบมากมันก็ฝันใจกับเด็กครับถ้าเราตั้งความฝันไว้นะถ้าวันนึงถ้าเรามีเงินเราซื้อเขาได้เฮ้ยมันต้องมีของมันต้องมีใช่ครับเห็นบอกว่าทุกคันคุณก็จะมีสตอรี่มีเรื่องราวกับเขามีสตอรี่ครับอย่างเบนลี่คอนติเนนตัล GT คันนี้ W12 คันนี้คือคันนี้ครับตอนออกมาใหม่ๆที่ยังไม่เป็นรุ่นตื้อรุ่นนี้ครับเป็นไฟธรรมดาตอนแรกมันจะคันนี้มันจะออกมาตั้งแต่ปีประมาณ04ใช่ครับใช่04ก็เป็นคอนติเนนตัลธรรมดาก่อนใช่ครับในโฉมที่มันเป็นสปอร์ต2ประตูเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาจะเรียกมาเป็นเบนลี่คอนติเนนตัล GT ครับแล้วก็เป็นคอนติเนนตัล GT ซูเปอร์สปอร์ตใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะต่างกันที่ดูที่ไฟหน้าจะจำง่ายๆนะครับไฟหน้าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นปีแรกๆจะเป็นไฟหน้ากลมๆธรรมดาครับปีใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นไฟกระสุนอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะมีLED ไปไม่ไม่เม็ดขึ้นมาตอนนั้นพอดีเห็นมีคนขับผ่านในถนนเนี่ยครับโอ้โหมันหล่อมากนะหล่อมากครับพี่แล้วก็พอดีแฟนผมก็ชอบก็เลยบอกเฮ้ยอยากลองนั่งครับเราก็วันหนึ่งเราก็คิดว่าเราถ้าเรามีปัญญาเราจะซื้อให้ได้โอ้มันแน่นอนครับผมพี่เคยครอบครองมันคันหนึ่ง Continental GT ครับมันเป็นรถสปอร์ตที่ต้องบอกว่ามันเป็นเจ้าแห่งท้องถนนเวลาขับไปบนถนนแล้วเนี่ยทุกสายตามันต้องจับจ้องมองมาที่เราอะนะใช่ครับมันดูคลาสสิกแบบเท่มากเลยครับผมชอบรถประมาณนี้ครับเป็นรถสปอร์ตที่ต้องบอกว่าใหญ่โตหรูหราโออาร์นั่งสบายสบายเครื่องยนต์ W12ใช่ครับพละกำลัง500กว่าแรงม้าเร่งทีหนึ่งหลังนี่ติดบ่อพูบไปเลยครับมันหล่อมากมากนะใช่ครับใช้ความพยายามตั้งใจมาหลายสิบปีกว่าใช่ครับก็เก็บหอมรอมริบครับพี่โบ๊ทก่อนจะได้มาครับก็ภูมิใจครับพี่โบ๊ทภูมิใจมันก็เป็นสิ่งแสดงออกว่าเราก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราทำโอ้แน่นอนคันนี้มันเป็นรถที่บ่งบอกถึงความสำเร็จในชีวิตนะใช่ครับใช่ใช่ไหมฝรั่งเรียกว่าบิลเลแนร์คาร์บิลเลแนร์คาร์ใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับพี่โบ๊ทแค่
คือนะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้มันก็เป็นรถที่มันแสดงถึงความสำเร็จในชีวิตใช่ครับแล้วคุณได้พาเขาไปไหนมาไหนบ้างยังฮะก็ส่วนใหญ่จะใช้วันอาทิตย์ครับพี่ครับวันธรรมดาผมก็จะใช้รถอื่นเลยวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยจะใช้รถคันนี้ถ้าส่วนใหญ่ก็ขี่ไปช้อปปิ้งไปห้างอะไรเงี้ยครับพี่มันห้างมันมีที่จอดมันไม่ต้องหาที่จอดครับพี่โบ๊ทข้อดีของมันแค่นั้นคือถ้าไปรถธรรมดามันวนหาที่จอดครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงแล้วคุณชอบเขาตรงไหนคือผมชอบรูปทรงครับพี่ผมว่ามันคือผมเป็นคนที่ชอบรถฝรั่งเขาเรียกว่าลุคเจนเทิลคือมันจะไม่เฉี่ยวเหมือนกับ Lamborghini หรือ Ferrari ครับมันเป็นรถที่แบบลุคเจนเทิลอ่ะครับสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษใช่ครับใส่สูทผูกเนคไทดูหรูหราใช่ใช่ครับอันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์รถที่ผมชอบและคันนี้มันตอบโจทย์ครับมันดูเจนเทิลมากเลยแล้วก็มันมีความเท่ของมันในตัวแล้วก็คลาสสิกเขาจะดูข้างในใช่มั้ยได้ครับพี่ใช่ครับเบนลี่คอนติเนนตัล GT ขออนุญาตเปิดชมด้านในนะฮะครับผมคันนี้ภายในดำภายในดำมูรันเนอร์ลายข้าวหลามตัดนะฮะครับสวยงามไหมคันนี้ครับนี่ข้างในนี่ทางคุณไม่ค่อยได้ใช้เลยนะเนี่ยคุณปูใช้น้อยมากครับพี่คุณเบาะนี่ยังแบบใหม่กริบอยู่เลยนะเนี่ยถ้าทางคุณแบบคุณไม่ค่อยได้สัมผัสเลยนะเนี่ยก็ผมเป็นคนรักษารถด้วยครับพี่คือพยายามอยากให้มันสวยตลอดเวลาครับครับภายในเป็นไทเมสทั้งคันเป็นไทเมสแล้วก็เป็นไม้ดำเหมือนเป็นโนแบ็กนะใช่ครับใช่ใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะเป็นลูกรักณปัจจุบันนี้เนอะใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งความชอบก็คือว่าเราเห็นรูปลักษณ์เป็นแบบนี้เนี่ยแต่เวลาเราไปอยู่บนพวงมาลัยนะครับพี่มันเป็นอีกคันดูเหมือนมันใหญ่โตเทอะทะแต่จริงๆแล้วมันไม่เทอะทะเลยครับพี่ไม่เลยครับพี่ใช่ครับถ้าคุณผู้ชมได้สัมผัสเขานะคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าดูเหมือนจะต้มเตี้ยมอ่ะนะใช่ครับแต่จริงๆแล้วพอได้ขับจริงๆแล้วค่อนข้างจะคล่องตัวทีเดียวใช่ครับพี่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านี่คือรถที่ผมว่ามันลงตัวแล้วค่อนข้างจะคลาสสิกคันนึงเลยทีเดียวครับผมใช่ครับนี่คือ1คันนะก็เป็น1คันที่ต้องบอกว่าของมันต้องมีบิลลี่เนคาครับทีนี้ผมอยากเห็นอารมณ์แบบวินเทจคุณดีกว่า90ผมบอกว่าคอลเลกชันชุดนี้ถ้าใครไม่ได้ดูคอลเลกชันชุดนี้นะคุณผู้ชมนี่คือชุดที่ต้องบอกว่าหาดูยากที่สุดแล้วครับพี่ในเมืองไทยนะครับวันนี้นะผมบอกว่าขาดไปแค่2คันเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานคุณพี่ภูต้องมีแน่ๆครับคันนึงเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกที่คุณจะต้องมีเข้ามาจอดอีกคันตรงนี้ครับแต่อีกคันนึงผมเชื่อว่าอาจจะยากหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าสักวันนึงผมเชื่อว่าคุณพี่ภูอาจจะมีครับนั่นคือ 3.0 CSI ผมเชื่อว่าคุณน่าจะต้องมีแน่ๆไม่นานเนี่ยผมว่าคุณหาไม่ยากแต่ M1 ผมเชื่อว่ามันยากมากๆในเมืองไทยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณมี 3.0 CSI อีกคันหนึ่งแล้วก็ M1 นี่มันคือคอลเลกชันที่ต้องบอกว่านี่มันคือสุดยอดบีเมอร์ครับแล้วคอลเลกชันนี้คุณสามารถที่จะขึ้นห้องกระจกตรงไหนก็ได้ในประเทศนี้แต่แค่นี้ผมบอกว่านี่มันคือที่สุดของผมแล้วนะครับณวันนี้คุณมี BM Series 6 BM Series 8ในยุคปี2000ที่ต้องบอกว่านี่มันคือโฉม1โฉม2ที่ต้องใช้คำว่าตัวพ่อครับนี่มันคือรถ BM Series 6ที่ผมโตมากับมันคือรุ่นนี้ครับพี่ตอนเรียนสักมัธยมครับก็จะเห็นคุณพ่อเพื่อนขับโหมันเท่มากเลยครับพี่สมัยก่อนชอบมากเลยครับพี่สมัยก่อนในเมืองไทยโรโมเดลที่ใช้รถรุ่นนี้ที่ดังที่สุดในเมืองไทยก็คือน่าจะต้องเป็นพี่หนุ่ยอัมพลนะฮะครับผมครับสีแดงใช่ครับ BM 633 CSI ผมว่าคันนี้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่คันที่สภาพค่อนข้างสวยทีเดียวคันนี้เป็น635 635ครับใช่ครับใช่ไหมฮะคือผมเห็นเลขท้ายมันเป็น 3.5 ผมเชื่อว่าคันนี้น่าจะเป็น635 35แต่คันนี้จะแต่งเป็น Alpina Alpina B9 ครับ B9 ใช่ไหมเป็นคอมพลีทคาร์เลยครับแต่ว่าเครื่องยนต์เป็น Alpina ไหมเครื่องยนต์ไม่ใช่ Alpina ครับเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมเป็น635อยู่ใช่ครับเป็น M30 ครับเป็น M30 ใช่ไหมครับครับภายในก็เป็น Alpina ครับเป็น Recaro Alpina โอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมันใช่เลยนะแล้วคุณดูเนี่ยพวงมาลัยมันแบบมันตรงรุ่นเลยอ่ะมันแบบ Alpina แบบตรงรุ่นเลยอ่ะ
แล้วมันเป็นเลคาโร่แบบตัวปรับไฟฟ้าแบบมันตรงรุ่นจริงๆนะคันนี้ปี1980จริงๆมันจะประมาณ7 8 7 9ครับตัวสุดท้ายคือ80 80เครื่องก็เป็น M30 ครับ 3.5 ครับแต่ผมไม่ได้ใส่ฝาเครื่องของอาจจะใส่ฝาอาพีน่าใช่ครับโอ้แต่ที่มันหล่อมากครับก็พยายามเก็บจัดวางชิ้นส่วนให้มันเดิมที่สุดครับคุณทำออกมาได้เป็นรถที่รีโซเลชันได้แบบสวยมากๆถ้าทางคันนี้ถ้าจะไปจอดที่ไหนสงสัยน้ำบัตรน่าจะเสียบที่กระจกบ่อยนะคันนี้ครับพี่ใช่ไหมครับครับเรื่องราวมันเป็นยังไงสตอรี่ของรถคันนี้คือคันนี้จริงๆอ่ะผมไปอู่ๆนึงมาครับพี่ตอนนั้นอยากจะไปซื้อ E30 คูเป้ครับแล้วเห็นคันนี้มันจอดเป็นซากอยู่ครับโอ้รุ่นนี้มันต้องเริ่มจากอย่างนี้ทุกคันเลยนะใช่ครับแล้วก็ผมก็ไม่ดู E30 คูเป้เลยครับพี่อ๋อมันแน่นอนล่ะมันแน่นอนล่ะหน้าฉลามตัวนี้ผมก็เลยคุยคันนี้เลยครับว่าคือคันนี้มันเป็นฝังใจอยู่ในใจตั้งแต่เด็กเหมือนกันก็เลยคุยคันนี้เลยครับตอนแรกว่าจะไปซื้อซีรีส์3 2ประตูนะใช่ครับพอคุณไปเจอคันนี้จนซากจอดอยู่ในอู่ปั๊บคุณเดินทิ้งซีรีส์3เลยนะครับไม่ดูเลยดูคันนี้ครับดูซากคันนี้เลยไปคันนี้เลยนะครับผมใช้เวลามันกี่ปีประมาณ3ปีครับพี่บอสรถคันนี้ใช้เวลา3ปี3ปีครับรวบรวมของกว่าจะจูนให้มันลงตัวให้มันเดินเงียบให้มันนิ่งให้มันวิ่งดีถามราคาได้ไหมว่าคุณหมดไปเท่าไหร่รถคันนี้3ปีกับเงินอีกเท่าไหร่ผมว่ามีเกิน2.5 ล้านครับคือเนื่องจากมันเป็นอัลพีน่าด้วยครับพี่อะไรที่ไม่เป็นอัลพีน่ามันแพงมากมันแน่นอนครับมันแน่นอนล้อหลุมดำปัจจุบันเนี้ยล้อชุดนี้ให้ผมทายนะปัจจุบันนี้ล้อชุดนี้นี่ล้อ16นะครับล้อ16ชุดเนี้ยสมัยก่อนตอนที่ผมขับอยู่เนี่ยนะผมเคยใช้50i E28นะครับตอนยุคนู้นเลยนะผมซื้อมาเนี่ยจากช่างวีระนะสนามเป้าศูนย์ล้อนะครับเมื่อก่อนเนี่ย 25,000 เนี่ยถือว่าแพงสุดๆแล้วอ่ะปัจจุบันเนี่ยล้อชุดนี้ผมเห็นซื้อขายอยู่ในเว็บเนี่ย125,000นะครับไม่มีของเลยนะตอนนี้125,000รีบคว้าเลยครับพี่โอ๊ตเอาถูกไหมครับ ผมเห็นล่าสุดเนี่ยล้อชุดนี้นะครับ125,000ล้อเปล่าๆนะครับลงไปแบบไม่ทันถึง10นาทีอ่ะไปแน่นอนครับฟึบหายไปเลยใช่ครับใช่ครับถูกป่ะใช่ครับพี่ล้อรุ่นนี้เนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ต้องมี150,000อัพครับแล้วก็เมืองนอกนี่ซื้อกันเกินแล้วครับพี่มาถึงรถคันต่อไปคันนี้ถือว่าจริงๆแล้วนะสมัยก่อนยุคปี90นี่มันคือสุดยอดของอภิมหาเศรษฐีในเมืองไทยใช่ครับพี่มันนับจำนวนคันได้นะครับที่มันถูกออกมา2เวอร์ชันด้วยกันในบ้านเราสมัยก่อนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ BMW ประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั่นคือบริษัทยนต์กิจมอเตอร์ประเทศไทยครับออกมาครั้งแรกในยุคปี1992กับเครื่องยนต์12สูบครับออกมาทำตลาดในรุ่นเดียวก็คือ BM850CI850CI ออกมาทำตลาดปุ๊บเนี่ยได้ประมาณ 3-4 ปีก็ตามมาด้วยเครื่องยนต์เล็กออกมาในรุ่น 840CI ครับนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์12สูบนั้นออกมาเนี่ยด้วยมูลค่าเกิน10กว่าล้านขึ้นไปครับซึ่งผู้ที่ครอบครองได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นในเมืองไทยต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นถึงจะครอบครองรถยนต์รุ่นนี้ได้นี่คือวันนี้ต้องบอกว่านี่คือสุดยอดซุปเปอร์คาร์ของ BMW ณสมัยนั้นครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นรถแรร์สุดๆแล้วก็ต้องบอกเป็นรถที่หายากหนึ่งในไม่กี่คันของ BMW ที่ยังคงเหลืออยู่เขาบอกว่านี่คือหน้าฉลามที่เป็นไฟป๊อปอัพที่ยังหลงเหลืออยู่ของ BMW ครับผมแค่ไม่กี่รุ่นใช่ครับแล้วก็เป็นรุ่นนี้ก็บอกว่าเป็น BMW ภาคภูมิใจที่สุดนี่คือรถคูเป้ที่ปราบเซียนสุดๆครับผมปัจจุบันนี้หาช่างเครื่องที่มาจูนเครื่อง12สูบ5ลิตรเขาบอกมันไทยแทบจะไม่มีแล้วครับเขาบอกว่าช่างรุ่นที่จูนพวกนี้ได้นิ่งๆเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วในบนโลกนี้แล้วไปแล้วครับครับก็ไปเฝ้าลากมะม่วงกันหมดแล้วครับคันนี้ก็จริงๆได้มารถค่อนข้างสภาพดีเลยครับพี่โบ๊ทตอนได้มาเนี่ยเป็นเครื่องเดิม850วิ่ง40,000 โลโอ้ครับคือเจ้าของเก่าค่อนข้างเก็บแทบไม่ได้ใช้นะใช่ครับ
แล้วทีนี้ผมก็อยากให้มันเป็นอัลพีน่าครับครับก็เลยหาทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับอัลพีน่ามาใส่คันนี้ครับต้องบอกพี่โบนี้ครับคือรุ่นนี้นะครับโปรดักชันอัลพีน่าคาร์จริงๆเนี่ยที่ออกขายเนี่ยผมว่ามีไม่เกิน10คันไม่ถึงหรอกครับมีไม่ถึง10คันเพราะฉะนั้นพาร์ทอัลพีน่ามันหายากมากครับพี่แล้วมันแพงมากๆมันเจ้ายิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกนะใช่ครับเพิ่นโชคดีครับผมได้มาครบถ้วนเลยครับโอ้จริงเหรอครับผมนี่แสดงว่าคุณต้องไปล้มคันอัลพีน่ามาจากเมืองนอกนะไม่เรียกล้มครับพี่บอยคือผมตามเก็บของครับคุณต้องไปฆ่าช้างเอางามาเลยใช่ครับก็เก็บของอยู่2ปีกว่าครับคุณต้องไปรอรถอัลพีน่าจากเมืองนอกชนแล้วค่อยๆลื้อมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเลยนะใช่แล้วมันมีไม่ถึง10คันครับพี่บอยก็ถูกไงครับถูกป่ะแล้วทุกอย่างของอัลพีน่ามันอยู่ในคันนี้หมดเลยครับทุกส่วนครบถ้วนเลยครับเครื่องยนต์ด้วยเครื่องเลยเหรอครับผมโอ้ขอชมเลยดิผมอยากเห็น12สูบอัลพีน่ามากเลยอ่ะเคยเห็นเนี่ยมันวางอยู่ในคันซีรีส์7ที่เป็นพวงมาลัยซ้ายเท่านั้นเองอ่ะครับในโลกนี้ที่เขาบอกทำมาแค่12คันบนโลกนี้ในเวอร์ชัน E38เป็นคันหนึ่งที่เราบอกว่านี่คือสุดเหมือนกันนะที่ผมเคยเห็นมาเหมือนกันนี่คือ850 Alpina 12สูบแต่จริงๆมันโอเวอร์ไซส์ป่ะตัวนี้มันมีเครื่อง2บล็อกครับพี่มันมี 5.0 กับ 5.7 ใช่ไหมครับผมแต่คันนี้ถือว่าเป็นบล็อกเล็กของเขาใช่เป็นบล็อกเล็กครับเป็น 5.0 ครับเป็น 5.0 ใช่ไหมครับเพราะจริงๆมันมี 5.7 ก็คือ6ลิตรนั่นแหละใช่ครับใช่ไหมแต่คันนี้เป็นเครื่อง5ลิตร5ลิตรครับแต่แค่นี้ก็โอ้โหมีมันแล้วครับมีความสุขแล้วทำไมคันนี้ถึงไม่เป็น Alpina ครับมันยังใหม่อยู่ครับพี่ในความรู้สึกผมอ่ะผมก็เลยยังไม่ทำมันจริงเหรอครับก็เลยวิ่งมันไปอย่างเงี้ยแต่คันนี้มันเป็นเครื่อง 5,000 เหมือนกันตัวนี้ก็จะมีเป็น650ตอนนี้เห็นอยู่ประมาณ3คันครับในประเทศใช่ไหมใช่ครับเพราะปกติเราเห็นเนี่ยตัวแรกที่เปิดตัวมามันจะเป็น645 CI ครับแต่ว่า650เนี่ยมันจะเป็นสเปคที่ต้องเป็นสั่งพิเศษสั่งพิเศษครับแล้วก็เป็น base engine of the year ด้วยครับมันเป็นเครื่องที่พละกำลังมหาศาลมากครับพี่แต่มันกินน้ำมันน้อยมากครับพี่ขอชมหน้าตาห้องเครื่องหน่อยได้ไหมได้ครับมันจะต่างกับเครื่อง645ไหมต่างครับคือคนละเทคโนโลยีเลยครับพี่โบ๊ทจริงเหรอครับผมอันนี้ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับผมรู้แต่ว่า645แล้วก็มี650ด้วยเหรอมี630แล้วก็650ว่ามันมี630 6445ใช่ไหมใช่ครับแล้วอันนี้คือ650ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องตัวเดียวกับ E60 ที่เป็น550อ๋อครับแต่นี่มันคือตัวที่ต้องสั่งพิเศษเลยถูกป่ะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆบ้านเราตอนนั้น BM Thailand เอาเข้ามาคือ645 645 630 630ถูกไหมใช่ครับแต่ถ้า650นี่คือต้องคุยเป็นสเปคพิเศษใช่ครับนั่นคือท้ายรถค่ามันเลย645 CI ใช่ครับรถแต่ละคันมันก็มีนัยยะของเขานะครับและคันนี้ประวัติเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงคันนี้คือผมได้คันE24 มา635 CSI ผมก็เลยอยากได้ซีรีส์6อีกคันมันแน่นอนอ่ะมันมีพี่แล้วมันก็ต้องมีน้องใช่ครับแล้วก็645ผมก็ศึกษาผมค่อนข้างกินน้ำมันเครื่องยนต์เทคโนโลยีเก่า630ก็แรงม้าน้อยเกินไปเพราะมันอืดครับก็เลยไปเจอ650คันนี้แล้วทุกอย่างมันลงตัวหมดครับพี่ก็เลยซื้อมาครับอ๋ออีกหน่อยคุณก็ต้องมีตัวแกนทัวร์เลอร์4ประตูเลยใช่ป่ะเพราะมันก็ต้องคันเนี่ยจริงๆผมเป็นคนชอบรถบิ๊กคูเป้ครับพี่ใช่ไหมครับคือถ้าเป็นคูเป้ไซส์เล็กอย่างซีรีส์3ก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จะชอบเป็นบิ๊กคูเป้ที่เข้าไปนั่งสบายคนนั่งข้างหลังนั่งสบายก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ก็คันนี้ก็จะเป็นคันที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วครับผมว่ามันครอบคลุมใช่ครับครับแล้วก็ดูแบบสแตนดาร์ดอะไรครับเพื่อนใช่แล้วก็อะไหล่ตอนนี้มันก็ไม่แพงครับพี่เพราะว่าหลายส่วนใช้ร่วมกับ E60 ก็เซอร์วิสได้สบายบ้านเราผมว่าซื้อ6ตัวนี้มันเป็นรถที่คอมแพคที่สุดแล้วก็เป็นรถเดลียูสได้เดลียูสได้เลยครับแล้วจริงๆคันนี้มันอาจจะพาเราเลยนะมันอาจจะเป็น BM ที่ค่อนข้างจะพาเราครับ R69S Specialคือจริงๆผมเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วครับพี่โบ๊ททราบดีครับทราบดีครับครับผมก็รู้ว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณมีทั้งไทยองไทยย่ำมีอะไรของคุณครับแต่ก่อนก็ขี่ฮาร์เลย์ไปเรื่อยครับครับครับเจอพี่โบ๊ทบ่อยในงานครับก็เอาจริงครับพี่โบ๊ทวันหนึ่งมันเริ่มเบื่อฮาร์เลย์เดวิสันมันถึงวัยมันก็ถึงจุดแต่ชอบนะครับไม่ใช่ไม่ชอบชอบมากแต่ก็ด้วยหน้าที่การงานด้วยอะไรต่างๆด้วยครับพี่เวลาในการขี่มอเตอร์ไซค์ก็น้อยลง
พลินไปเจอคันนี้นะครับว่ามันสวยมากโอ้แน่นอนแล้วครับวันนี้รถคุณสวยจริงๆครับครับผมก็อยากได้มานานแล้วครับพี่โบ๊ทก็เลยใฝ่หามาครอบครองครับก็ไปได้คันนี้มาครับแม้ถ้าผมเป็นคุณผมมีครับ3คันขนาดนี้ผมก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับครับเพราะว่ามันก็เข้าคอลเลกชันเหลือเกินใช่ครับก็เป็นคอลเลกชัน BM ด้วยครับครับแล้ว 6R69S ที่สภาพแบบอย่างเงี้ยมันค่อนข้างหายากสภาพเทพมากนะพอมันมาอยู่รวมกับ3คันนี้แล้วมันต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นคอลเลกชันใช่นะมันใช่นะใช่ครับใช่แล้วมันสีเดียวกันหมดเลยนี่คือรถในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ใช่ครับนะครับครับR69S นี่คือต้องบอกว่านี่คือมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ท็อปที่สุดสูบนอนเครื่องบ็อกเซอร์นะฮะแล้วผ่านการรีโซเลชั่นมาแล้วทั้งคันครับสวยงามนี่ก็น่าจะเป็นรถวีคเอนด์ฮอลิเดย์ก็ไม่ค่อยได้ขี่ครับพี่บอสแต่หลังๆครับปีนึงขี่สัก3วันอะไรเงี้ยก็ส่วนนึงคืออยากให้มันอยู่อย่างเงี้ยครับไปจนถ้าจะต้องส่งมอบให้คนอื่นก็อยากให้มันสวยอย่างนี้ครับพี่บอสครับครับก็เลยพยายามแต่ค่อนข้างเก็บสภาพนี้ไว้ใช่ครับค่อนข้างจะเสียดายเสียดายครับพี่ว่าเสียดายผมเห็นอีกคันนึงจอดซุกอยู่ด้านหลังอันเนี้ยมันก็เป็นรถอีกคันนึงที่ต้องบอกว่าต้องเก็บเหมือนกันนะครับเป็น Mercedes-Benz SL R129นี่คือเป็นคอลเลกชัน SL ที่ต้องบอกว่าก็ต้องเก็บนะครับตอนนี้ราคาก็ขึ้นทุกวันเหมือนกันครับพี่ตัวนี้คันนี้เป็นรุ่นหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็น SL ที่ผมว่ามันเป็นทรงที่ผมชอบนะครับเป็นคลาสสิกครับแล้วสวยมากครับผมวิ่งดีด้วยครับพี่โบ๊ทนี่คันนี้เป็น500หรือเป็นอะไรเป็น280ครับ280ครับเป็น SL 280 R129 129โอ้แต่อันนี้สภาพสวยนะครับคันนี้ก็วิ่ง 70,000 เองครับพี่โบ๊ทโอ้ใช้น้อยนะฮะก็จอดอยู่อย่างนี้ครับพี่โบ๊ทภายนุ่งภายในก็เดิมหมดสีก็เดิมหมดมีแค่ล้อที่ไม่เดิมครับแล้วคุณยังไงคุณไปได้มาไงคันนี้คันนี้น้องที่รู้จักกันครับเขาก็ได้มาเจ้าของมือแรกเป็นเจ้าของทำรองเท้าชื่อดังครับพี่โบ๊ทแล้วเขาก็มาถามผมว่าพี่มีรถคันนึงสวยมากเลยพี่อยากได้ไหมผมก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูแล้วกันผมเข้าไปดูเล่นๆแล้วไปดูรถก็โหมันสวยจริงๆครับพี่โบ๊ทมันโดนเข้าตาใช่ครับหรอก็เลยซื้อมาครับพี่โบ๊ทไอ้ตรงนี้ผมไม่โอเคนะแล้วแต่ว่าฝั่งนู้นเนี่ยผมเห็นโรงรถคุณฝั่งนู้นแล้วผมก็แบบเฮ้ยนี่คุณไปทุกทางเหมือนกันนะรถญี่ปุ่นคุณก็ไปเหมือนกันนะคือส่วนใหญ่รถที่ผมจะซื้อครับมันเป็นรถที่ชอบครับพี่โบ๊ทผมจะซื้อรถเนี่ยแต่ผมมีคอนเซปต์ว่ารถที่ผมจะซื้อทุกคันต้องวิ่งได้ใช้ได้คือหลายท่านจะสมรถก็จริงครับแต่ว่ามันวิ่งได้ครับแต่ว่าเขาไม่เอามาออกมาวิ่งถ้าเป็นปีลึกๆเลยปี50 60เนี่ยผมก็จะไม่ค่อยซื้อเอาละครับคุณผู้ชมเรื่องราวในโรงรถของคุณวิภูจุลศาสตร์ซึ่งถือได้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการช้อปปิ้งออนไลน์คนหนึ่งผู้ได้รับแรงบันดาลใจในการสะสมรถของเขาที่เขาหลงไหลมาจากครั้งตอนที่เขาเป็นนักเรียนที่คอยนั่งมองรถเหล่านี้วิ่งเล่นผ่านที่หน้าโรงเรียนจนมาวันนี้เขาได้ครอบครองรถเหล่านั้นติดตามต่อใน EP หน้านะครับจะพาคุณผู้ชมครับไปเยี่ยมชมโรงรถอีกฟากนึงของเขาฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเหล่าตัวเทพเหมือนกันคราวนี้ไปดูเรื่องราวของเจ้ารถJDM ซึ่งเป็นรถญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ญี่ปุ่นครับเป็นรถที่กำลังฮอตฮิตที่สุดในขณะนี้เลยเหมือนกันแล้วก็บอกว่ายังมีรถอีกคันนึงครับเป็นรถที่พิเศษสุดที่อยู่ในโรงของคุณพี่ภูอีกด้วยจะเป็นรถอะไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับขอบคุณ C-Tech ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับขอบคุณการ Solid ครับสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีขอบคุณมิสซิเนลี่ครับส่งตรงจากกรุงเทพทุกช่อทั่วไทยมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีและไว้อะไรติดต่อ029708000ครับขอบคุณแว่นเด็กฟันคลาสเซสไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆใส่ขับรถได้ดีมากสบายตาขอบคุณสปีดการาดไบค์โฮเทลนะครับสถานที่รับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ทาวินทาวซอย11ครับแล้วก็ยังเป็นทั้งคาแคร์แล้วก็ดีเทลลิ่งให้กับรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับสัปดาห์นี้ครับกิจกรรมให้ร่วมสนุกเช่นเคยนะครับจากแว่นเด็กฟันกราสเซสนะครับกติกาอยู่ท้ายรายการนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอขอบคุณคุณวิภูนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับแน่นอนครับแล้วคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย